ตื่นเต้นตื่นเต้นผู้ชมครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยทำให้แต่ละวันเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนไหวไกลใช้ชีวิตออกกิจกรรมทำเอาท์ดอร์ต่างๆก็จะคิดถึงการมีลิสต์นาฬิกาที่ชอบอย่าง Luxury Sport นะครับนาฬิกาแนวนี้นี่ครบจบในเรือนเดียวเพราะว่าใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งเข้าสังคมนะครับไปงานปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่างานอย่างเป็นทางการนี่ก็เข้ากันฉะนั้นถ้าพูดถึง luxury sport เรานึกถึงนาฬิกาแบรนด์ Hublot คำนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่าช่องหน้าต่างซึ่ง Hublot ออกเสียงเป็นฝรั่งเศสก็ Hublot Hublot ตัว T นี่มีการันไม่ต้องออกเสียง Hublot นะครับคนที่คิดแบรนด์นี้เขานั่งอยู่ในเรือยอชครับแล้วเขาก็มองออกช่องหน้าต่างพอดีเลยได้คำนี้มา Hublot เป็นแบรนด์นาฬิการะดับแถวหน้าของนาฬิกาสวิสนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ในเส้นทางนี้กว่า40ปีเลยครับจะว่าไปประวัติศาสตร์40ปีนี่ถือว่าไม่นานเลยนะครับถ้าเทียบกับนาฬิการะดับโลกในระดับเดียวกันนี้แต่ที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ Hublot ก็เพราะว่า Hublot นี้มีตัวตนที่ชัดเจนในเรื่องศิลปะผสมผสาน The Art of Fusion คุณผู้ชมครับหลายครั้งนะครับนวัตกรรมที่คิดค้นได้เนี่ยกลายเป็นการปฏิวัติวงการนาฬิกา Luxury Sport ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุการใช้เทคโนโลยีจนเกิดเป็นนิยามคำว่า No Innovation No Futureเรื่องนี้มิสเตอร์ชองโคลดบีเวอร์อดีต CEO คนเก่งที่เขานำพาแบรนด์ Hublot ขึ้นแท่นระดับโลกเนี่ยเป็นคนกล่าวเอาไว้ซึ่งนอกจากรุ่นไอคอนิกของแบรนด์ Hublot นะครับอย่าง Big Bang อย่าง Classic Fusion หรือว่า Spirit of Big Bang นี้มิสเตอร์ริคาร์โดกูดาลูเป้ซึ่งเป็น CEO คนปัจจุบันเนี่ยก็สานต่อปณิธานนี้นะครับในการทำศิลปะผสมผสานก็สร้างเป็น Big Bang Eซึ่งถือว่าเป็น Connected Watch นะครับหรือนาฬิกาดิจิตอลแรกของแบรนด์ Hublot นี้เปิดตัวในปี2018นะครับโดยใช้โอกาสของมหากรรมกีฬามวลมนุษยชาติอย่างฟุตบอลโลกนะครับจัดขึ้นก็ที่รัสเซียใช่ไหมครับฉะนั้นก็ใช้ชื่อรุ่นว่า Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup รัสเซียกรรมการของ FIFA World Cup ทุกคนสวมใส่นาฬิกานี้เพื่อตัดสินอย่างแม่นยำแล้วก็สืบสานต่อมาเป็นเทคโนโลยีที่เราสวมใส่ได้ในทุกวันนี้แหละครับพูดถึงฟุตบอลนะครับหลายคนก็ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของมันว่าเป็นอันดับหนึ่งที่มีผู้สนใจกีฬาชนิดนี้มากที่สุดในโลกรวมถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยแฟนบอลครับหลายคนสังเกตเห็นสัญลักษณ์ Hublot นี้ในการแข่งขันแมตช์สำคัญต่างๆมากมายนะครับ Hublot เนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นลักชัวรี่แบรนด์แรกและแทบจะเป็นแบรนด์เดียวเลยที่จับจองพื้นที่นาฬิกาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันต่างๆมีการจับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับกับสโมสรระดับโลกมากมายเชลซีจูเวนตุสอาแจกอัมสเตอร์ดัมเบนฟิก้าและก็รวมไปถึงการเป็น Official Watch นะครับนาฬิกาจับเวลาอย่างเป็นทางการให้กับ FIFA World Cup ให้กับ UEFA Champions League แล้วก็รวมถึง Premier League ด้วยครับแล้วก็บนข้อมือของนักเตะระดับโลกนะระดับตำนานก่อนเลยก็เปเล่ถ้าเป็นระดับดาวรุ่งยุคใหม่ก็เอ็มบัปเป้นี่ก็ใช้ Hublot รวมไปถึงการมี Friend of Brand มากมายรวมถึงผู้จัดการทีมจอมเก๋าอย่างโชเซ่มูรินโญ่ครับวันนี้ผมดุจพงศ์สุขนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้มาแบร์ไต Hublot Big Bang E Premier League นะครับนาฬิกาที่เป็น Connected Watch นะครับเชื่อมต่อผู้คนในโลกกีฬาฟุตบอลไว้ด้วยกันตั้งแต่นักเตะผู้ตัดสินในสนามไปถึงคุณผู้ชมนะครับและก็ที่สำคัญครับคนที่ไม่มีเวลาดูยังสามารถจะร่วมลุ้นเกาะติดไปด้วยได้เสมือนว่าได้เกาะอยู่ที่ขอบสนามจริงด้วยนาฬิกาเลยครับเรามาพิจารณาถึงตัวเรือนนะครับ Hublot Big Bang E Premier League กันนะครับว่าหน้าใสแค่ไหนคุณผู้ชมครับนี่ต้องยอมรับนะครับว่าการออกแบบหน้าปัดนะครับอยู่ในขนาดพอเหมาะจริงๆ42มิลลิเมตรแล้วก็ใช้สายผ้าด้วยนี่เป็นสายผ้าที่มาในสีม่วงม่วงนี้ก็ม่วงเดียวกันเด๊ะเลยกับ Premier League นะครับในขณะที่ด้านหลังนะครับนี่เราจะเห็นโลโก้หัวสิงโตอันทรงพลังนี้บนพื้นดำนี่ก็โลโก้ประจำรายการและที่สำคัญบ่งบอกชัดนะครับบ่งบอกไว้เลยว่าผลิตเพียง200เรือนเท่านั้นทั่วโลกครับผมจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกถึงเนื้อหาในหน้าจอเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกาตัวนี้ Hublot เป็นนาฬิกา Luxury Sport แล้วก็เป็นประเภท Connected Watch นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งที่ Hublot ตัดสินใจถูกต้องเลยก็คือการไม่ทำระบบปฏิบัติการเอง Hublot เลือก Wear OS ของ Google เอามารันและสิ่งที่ Hublot ทำก็คือความถนัดสุดของเขาก็คือเรื่องอะไรครับความหรูหราและก็ความแม่นยำครับ
ฉะนั้นวิดเจ็ตบนหน้าจอนี้จะแตกต่างที่สุดนี่คือสิ่งที่คุ้มค่าสมความเป็น limited edition จริงๆนะครับคือมีวิดเจ็ต Premier League ครับคุณผู้ชมสามารถจะเห็นนะครับว่าอีก39นาทีจะมีแมตช์การแข่งขันคือ Leeds United แล้วก็ Tottenham Hotspur เกิดขึ้นซึ่งผมในฐานะที่สวมใส่อยู่ผมจะได้รับการเตือน15นาทีก่อนแมตช์การแข่งขันครับจะพาเข้าสู่ Match Mode ซึ่งนี้จะมีการเตือนอยู่ตลอดนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในรายละเอียดการแข่งขันมีตึ๊ดๆสั่น2ทีให้เรารู้ได้อ้าวไปดูกันลึกๆหน่อยนะครับผมกดเข้าเซตติ้งลงไปนะครับดูได้ตั้งแต่ทีมใน Premier League นะครับอันนี้ไม่แปลกแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือ Upcoming Games 1ฤดูกาลเนี่ยมี380แมตช์นี่ฮะคุณจะเห็นแมตช์ที่เหลือทั้งหมดจนกว่าจะจบสิ้นฤดูกาลนะครับซึ่งดีมากๆแล้วก็คุณสามารถดู Result นะครับซึ่งเป็น Result ที่ดูได้เลยเห็นรายละเอียดมากมายรู้แม้กระทั่งว่าใบเหลืองใบแดงแจกกี่ใบในวินาทีที่เท่าไหร่มีการเข้ากระทำกี่ครั้งทำประตูได้อย่างไรการทำฟาวล์หรือแม้กระทั่ง VAR นะครับหากมีการขัดแย้งเกิดขึ้นในแมตช์เนี่ยก็จะมีในขณะที่แผนการเล่นเราเห็นชัดเจนนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปดูรายละเอียดของนักเตะแต่ละคนได้ที่ลงแข่งในแมตช์นั้นๆโอ้โหผมเชื่อว่านี้ไม่ได้สร้างสรรค์มาเพื่อแฟนฟุตบอลอย่างเดียวแล้วล่ะอันนี้เพื่อความแม่นยำเพราะว่าการส่งสัญญาณมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Premier League โดยตรงนะครับฉะนั้นในหลายครั้งหลายกรณีคุณรู้เร็วกว่าถ่ายทอดสดอ้าวงงทีวีมีดีเลย์ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยตัวเรือนนาฬิกาไม่ต้องใส่ซิมนะครับเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth 4.2 ฉะนั้นเนี่ยมันจะดึงเอาข้อมูลที่เรียกว่าวินาทีนั้นเลยอย่างฉับไวเอามานำเสนอตรงนี้นะครับซึ่งผมว่าจะเป็นความสุขเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นแฟนกีฬาโดยเฉพาะนี่ฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่คุณเห็นรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนจริงๆครับมาดูคุณภาพตัวเรือนที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของอูโบรนะครับอูโบรเป็นลักชัวรี่สปอร์ตฉะนั้นก็ต้องจัดวัสดุที่ดีที่สุดนี่คือวัสดุที่เรียกว่าไทเทเนียมเกรด5ในเกรดนี้นะครับท่านที่เข้าใจมันอย่างดีจะรู้เลยว่าใส่แล้วจะไม่มีอาการแพ้บวกกับเรื่องของน้ำหนักที่เบามากๆแล้วก็สามารถขัดซ้ำลงไปได้นะครับเกิดใช้ไปหลายๆปีแล้วอยากจะปัดเงาใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยในขณะที่ตัวเรือนด้านบนที่ซิงค์กับสายนะครับมีปุ่มที่เรียกว่าวันคลิกฟับนี่หลุดเลยนะครับคุณสามารถที่จะกดลงไปแล้วก็ดึงเอาสายไปเปลี่ยนเป็นสีเส้นที่คุณต้องการได้นะครับนี่อย่างผมใช้สายยางนะครับก็ดูแมนๆดีบางคนชอบสายหนังหรือโอกาสในการที่จะเปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่งานที่คุณจะไปในขณะที่เรื่องของจอนี่จอนี้เป็นจอ AMOLED นะครับไซส์390x390พิกเซลในขนาดของเรือน42มิลลิเมตรเนี่ยแต่แสดงผลไว้ที่ 30.80 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น AMOLED นะครับคุณก็สามารถจะเปลี่ยนหน้าปัดหรือหน้าจอไปได้เรื่อยๆนี่ครับตามความชอบเลยคุณเลือกแบบนาฬิกาคลาสสิกแบบนี้ก็ได้นี่เป็นแบรนด์ Ubo เด่นชัดนะครับหรือคุณจะไปดาวน์โหลดเพิ่มก็จะมี Ubo Store นะครับเป็นเมนูอยู่แล้วให้เลือกนะครับนี่คุณเลือกได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในขณะที่แอปของ Android Wear หากคุณซิงค์มือถือไว้กับเครื่องไหนคุณก็สามารถสั่งเปลี่ยนได้จากมือถือได้ง่ายๆเลยล่ะครับส่วนกระจกของตัวเรือนนะครับเป็นคริสตัลซัฟไฟร์โอ้โหผมไม่ควรคิดจะเทสกับมือเปล่าจริงๆนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าคริสตัลซัฟไฟร์นี้ก็ทนทานอย่างมากทนแรงกระแทกแล้วก็รอยขีดข่วนด้วยนะครับและตัวกระจกเนี่ยยังเคลือบสารลดแสงสะท้อนอันนี้ดีมากๆกับเวลาที่คุณเอานาฬิกาไปใช้กลางแดดเวลาคุณจะส่องดูข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะนาฬิกาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นบนวิดเจ็ตเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดนี่ผมมีภาพประกอบให้ดูด้วยครับนี่เหลือไม่ถึง15นาทีเปลี่ยนเข้าแมชโหมดจริงๆคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นแฟนบอลนะคุณยังพลาดอูโบ Big Bang E Premier League ตัวนี้ซึ่งเป็นจำนวนจำกัดด้วย200เรือนทั่วโลกนะครับผมว่าคุณก็คงจะเสียใจนะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจสุดนะเพราะว่ายังไงอูโบเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่ถืออูโบ Big Bang E ในรุ่นมาตรฐานสามารถจะดาวน์โหลดวิดเจ็ตนี้ได้เหมือนกันนี่คุณใส่วิดเจ็ต Premier League นะครับสีม่วงนี้ได้เฮ้เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนคือคุณจะไม่ได้โลโก้หัวสิงโต Premier League นะครับไว้ที่ด้านหลังนี้รวมถึงสายผ้าสีม่วงอันนี้ไม่ได้มีการจำหน่ายแยกนะครับจะมาพร้อมกับ200เรือน Limited Edition ทั้งโลกนี้เท่านั้นครับส่วนฟีเจอร์พื้นฐานที่ระบบปฏิบัติการ Well OS มีมาให้นะครับก็มีวิธีการใช้งานที่ง่ายๆเลยปัดซ้ายปัดขวาขึ้นลง
คุณก็ใช้งานได้คล่องแล้วล่ะครับอย่างการปัดซ้ายจะเป็นการแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟนที่คุณซิงค์ไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Wear OS แล้วถ้าคุณปัดขวาจากหน้าหลักนะครับก็จะเป็นวิดเจ็ตเพิ่มเติมตัวอย่างนะครับเช่นจับเวลาตอนล้างมือได้โอ้โหช่วงนี้โควิด-19ใช่ไหมดีมากๆเลยเราจะได้ล้างได้สะอาดจริงๆนะครับพยากรณ์อากาศปฏิทิน Google Feed อันนี้สามารถจะนับก้าวเดินได้ระยะทางที่คุณวิ่งรวมไปถึงคีย์ฟีเจอร์ลัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเซฟพลังงานแบตเตอรี่การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนการเปิดไฟฉายการปิดหน้าจอหรือแม้กระทั่งปิดการรบกวนนะครับนี่ Do Not Disturb ไปเลย Airplane Mode ก็มีซึ่งทำได้เพียงการปัดลงครับก็เข้าสู่โหมดนี้เลยครับและถ้าตัวเครื่องมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกนี่คือข้อดีของความเป็น Connected Watch นะครับสามารถจะเช็คเพียงปัดขึ้นมาและดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยผู้ชมครับผมอยู่กับ Ublo Big Bang E Premier League มาสักระยะแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าข้อสังเกตที่ผมมีซึ่งแน่นอนรีวิวแบร์ไตจะให้คุณผู้ชมไว้เสมอเนี่ยคืออะไรนาฬิกานี้เป็น Luxury Sportออกแบบโดยแบรนด์นาฬิกาที่มีชื่อชั้นระดับโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ Wear OS ที่ใส่ไว้เป็นระบบปฏิบัติการการออกกำลังกายทุกสิ่งอย่างมีแต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้คือเรื่องของฮาร์ทเรทการวัดจังหวะการเต้นหัวใจแล้วก็รวมถึงการวัดคลื่นหัวใจนะครับที่เราอาจจะเห็นจากสมาร์ทวอชในท้องตลาดตรงนี้ไม่มีเพราะว่า Ubo ก็ตัดสินใจว่าการจะฝังเซ็นเซอร์สีเขียวแว๊บแว๊บอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะมาทำลายดีไซน์ความเป็น Luxury Sport ฉะนั้นถูกแล้วที่ Ubo เรียกสิ่งนี้ว่า Connected Watch ครับรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับราคาค่าตัวของ Ubo Big Bang E Premier League Limited Edition และ Ubo Big Bang E รุ่นมาตรฐานถูกตั้งราคาไว้เท่ากันครับคือ 163,000 บาทครับนี่ในราคานี้ก็จะได้รับ International Warranty 3 ปีนะครับดูแลกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวผู้ชมครับผมว่า Limited จำกัดจำนวนเนี่ยแค่200เรือนนะครับรีบดีกว่าไปกันที่ Ublo Boutique นะครับซึ่งอยู่ที่สยามพารากอนแล้วก็ Central Embassy ในขณะที่ PMT ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการก็มีช็อปนะครับ PMT DR Glass อยู่ที่เกษรพลาซ่า M Quartier แล้วก็ Central Foresta ภูเก็ตครับในขณะที่เรากำลังนำเสนอคลิปนี้อยู่นะครับทาง Ublo เพิ่งจะเปิดตัว Ublo Big Bang E UEFA Euro 2020ครับเพื่อต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่ย้ายมาจากปีก่อนมาเตะกันในปีนี้ในการเปิดตัวครั้งนี้มีการตั้งพอดแคสต์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อนี้เลย Ublo Fusion Podcastไม่อยากให้พลาดเลยครับเขาจะเชิญนักเตะชื่อดังเลยครับมาคุยคุณค่าแห่งชัยชนะต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับทีมน่าสนใจน่าฟังมากๆดาวน์โหลดการฟังพอดแคสต์ของ Ublo Fusion นี้นะครับทั้ง Apple Podcast Spotify แล้วก็ Castbox นะครับไม่มีระบบตรวจจับว่ามือที่คุณใช้เปิดมือถือเนี่ยมีนาฬิกา Ublo อยู่หรือเปล่าฟังได้เลยฟรีในขณะที่ใครอยากสร้างแรงบันดาลใจใหญ่ๆไปกันที่ InstagramUblo _Bangkok ได้เลยครับเพราะผมเองก็กด follow ไว้แล้วเหมือนกัน